fc กรุงเทพมหานครส่งมาขายล่าสุดนะครับทั้งหมดนี้นะครับสิบาทนะครับสิบาทรับเงินไปถึง3,500บาทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำคลิปสั้นๆแนะนำให้กับมือใหม่หรือว่ามือเก่าได้เข้ามารับชมกันนะครับดูแล้วลองไปค้นหาดูนะครับใครมีเหรียญแบบนี้สามารถขายได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเอ่อ fc จากกรุงเทพนะครับส่งมาขายวันที่4 มกราคม2,567นะครับก็มีเหรียญ5บาท3เหรียญแล้วก็มีเหรียญ1บาท1เหรียญนะครับทั้งหมดนี้นะครับตกลงซื้อขายกันในราคา3,500บาทชุดนี้โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญแบบไหนราคาเท่าไหร่แล้วสังเกตยังไงนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับได้มา3เหรียญครับได้มา3เหรียญนะครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500ถึง1,000บาทนะครับ เหรียญห้าบาทสยามมินนะครับจุดสังเกตยังไงนะครับด้านก้อยนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ด้านก้อยนะครับดูง่ายๆนะครับด้านก้อยจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหัวจะมีตัวอักษรนะครับเขียนว่าสยามมินนะครับอ่านี่นะครับสยามมินนะครับ อันนี้สยามมินชัดเจนนะครับเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับอันนี้คือเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อก็คือสยามมินนะครับเหรียญนี้นะครับ5บาทสยามมินเหรียญปกติทั่วไปนะครับจะเขียนว่าประเทศไทยนะครับถ้าใครมีแบบประเทศไทยอ่ะยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกชัดดูดูด้านหลังด้วยนะครับชัดๆนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับ ด้านก้อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับ5บาท5บาท5้ธันวาคม2520นะครับเหมือนกันนะครับจุดสังเกตก็คือเราพลิกมาดูด้านหน้านะครับอ่าใครมีรุ่นสยามมินนะครับแบบนี้นะครับสยามมินรับซื้อเหรียญละ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทนะครับแต่ว่าถ้าใครมีรุ่นประเทศไทยยังไม่ได้รับซื้อนะครับ ก็อันนี้เป็นสยามมินนะครับได้มาสามเหรียญนะครับ f c ซจากกรุงเทพส่งมาขายสามเหรียญนะครับส่งมาพร้อมกับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับเจ้าฟ้าสิรินทรเหรียญนี้พิเศษยังไงนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้คือเหรียญที่ส่งมาขายนะครับใครมีแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับจุดสังเกตนะครับเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วเราหมุนนะครับเห็นไหมครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญพัเสียงกลับนะครับพัเสียงกลับอ่ะคือแบบหายากนะครับแบบหายากของรุ่นนี้นะครับปกตินะครับเดี๋ยวดูแบบปกตินะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแบบปกติทั่วไปจะเป็นพัเสียนตรงนะครับ อ่านี่นะครับรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละเหรียญกันผลิตออกมาพร้อมกันนะครับผมให้ดูแบบปกตินะครับแบบปกติจะเป็นผะเสียนตรงแบบนี้นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15บาทต่อ1เหรียญนะครับอ่านี่เป็นแบบปกตินะครับระเสียนตรงนะครับจุดสังเกตก็คือตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับอันนี้คือเหรียญแบบปกติผะเสียนตรงนะครับแบบที่ส่งมาขายนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทเป็นเหรียญ พลาดเสียงกลับนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญพาดเสียงกลับนะครับเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็ลองรับชมคลิปแล้วก็ลองพิจรารณาดูนะครับใครมีแบบนี้นะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับใครที่สน <c oughs> ขออภัยครับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูคลิปยาวๆสามารถไปรับชมได้นะครับหน้าเพจผมนะครับมีไลฟ์สดตอนที่ผมแกะกล่องเหรียญชุดนี้นะครับก็ไปดูได้นะครับว่าส่งมาขายจริงหรือเปล่าแกะจากกล่องจริงหรือเปล่านะครับไปสามารถรับชมไลฟ์สดได้นะครับที่หน้าเพจนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลานลมคอย fc นะครับ